เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ57กันเลยข้อ57เขาให้อะไรมาบ้างเขาบอกว่าจงพิจารณาสารประกอบออกไซด์ของธาตุข้าวที่2ต่อไปนี้ก็คือมีตั้งแต่ลิเทียมเบริเลียมโบรอนคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนจนถึงฟอรีนเนาะแล้วเขาถามว่าข้อใดถูกต้องดังนั้นเราจะมาพิจารณาช้อยทีละข้อเหมือนเดิมเนาะถ้าหลักการถ้าเกิดว่าเขาถามข้อใดถูกต้องเราจำเป็นที่ต้องพิจารณาช้อยเหมือนเดิมอ่ะโอเคมาเขาบอกว่าอย่างแรกเบริเลียมออกไซด์แสดงความเป็นกรดแก่กว่าโบรอนออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ข้อนี้ถูกหรือเปล่าจากสมบัติของออกไซด์เนาะสมบัติของสารประกอบออกไซด์ถ้าเกิดว่าออกไซด์ของโลหะจะเป็นออกไซด์ของมันจะมีฤทธิ์เป็นอะไรเบสส่วนอโลหะจะมีฤทธิ์เป็นกรดดังนั้นข้อแรกเป็นข้อที่เราตัดช้อยออกไปได้ง่ายๆอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเบริเลียมของเราเนี่ยเป็นโลหะดังนั้นมันจะไม่มีความเป็นกรดแก่ไปกว่าธาตุอโลหะพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นข้อนี้ถ้าตอบไม่ถูกต้องตอบว่าเป็นเบสที่แก่กว่าเนาะเป็นเบสที่แก่กว่าข้อ1ก็เลยผิดอยู่แล้วโอเคข้อ2โบรอนออกไซด์มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำที่สุดถูกหรือเปล่าจุดหลอมเหลวต่ำเนี่ยคำว่าจุดหลอมเหลวต่ำมันต้องเป็นธาตุที่เป็นอะไรอะโลหะซึ่งในนี้มีธาตุที่เป็นอะโลหะมากกว่าโบรอนปะมีเยอะแยะคาร์บอนไนโตรเจนซึ่งยิ่งถัดไปทางนี้ยิ่งถัดไปทางขวามากขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันจะมีความเป็นอะโลหะมากขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมมีความเป็นอะโลหะมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นข้อ2จึงผิดไปโดยปริยายเนาะข้อ1กับข้อ2นี้ค่อนข้างที่จะดูง่ายเนาะเพราะว่ามันเป็นสมบัติที่เรารู้อยู่แล้วเนาะอ่ะข้อ3นี้จะเริ่มยากแล้วเลขออกซิเดชันของธาตุคาบที่2ในสารประกอบออกไซด์ทุกตัวมีค่าเป็นบวกเพราะออกซิเจนมีค่าในอิเล็กตรอนเนกาทีฟิตี้สูงกว่าธาตุอื่นอันเนี้ยเราอาจจะไปงงที่คำว่าเลขออกซิเดชันเนาะเราอาจจะไปงงที่คำว่าเลขออกซิเดชันแต่ถ้าเราลองอ่านดีๆลองอ่านประโยคหลังสุดเพราะออกซิเจนมีอิเล็กโทรเนกาทีฟิตี้สูงกว่าธาตุอื่นสูงกว่าธาตุอื่นจริงหรือเปล่าเรามาดูนี้มีธาตุไหนไหมที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาทีฟิตี้สูงกว่าออกซิเจนตัวไหนที่ดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีกว่ามีใช่ไหมคืออะไรฟลูออรีนถูกต้องไหมฟลูออรีนมีค่าอิเล็กตรอนเนกาทีฟิตี้สูงกว่าออกซิเจนแน่ๆดังนั้นข้อ3จึงผิดแน่ๆเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้จักคำว่าเลขออกซิเดชันก็ได้แต่ว่าเราอาจตรงนี้เราต้องรู้ว่าออกซิเจนเนี่ยไม่ได้มีค่า En ที่สูงกว่าสูงที่สุดในข้อนี้ค่า En ที่สูงที่สุดคือเป็นค่า En ของฟลูออรีนเนาะไอเนี้ยถึงจะเป็นค่า En ที่สูงที่สุดโอเคปะดังนั้นข้อ4จุดหลอมเหลวของลิเทียมมีค่าสูงที่สุดอันนี้ถูกไหมคำว่าจุดหลอมเหลวสูงที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่มีความเป็นโลหะมากที่สุดใช่ปะซึ่งลิเทียมมันอยู่ริมสุดเพราะมันอยู่หมู่ 1A ถูกต้องไหมอยู่หมู่ 1A มันมีความเป็นโลหะมากที่สุดดังนั้นการที่จะบอกว่าจุดหลอมเหลวของมันมีค่าสูงที่สุดจึงเป็นคำตอบที่ถูกแล้วเนาะเป็นคำตอบที่ถูกอยู่แล้วเนาะเพราะมันมีความเป็นโลหะมากที่สุดดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4โอเคปะข้อนี้ตอบข้อ4เนาะที่จริงโจทย์ด้วยตัวโจทย์อะที่มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วมันมีคำว่าเลขออกซิเดชันที่เรายังไม่เคยผ่านมามันจะทำให้โจทย์เนี่ยดูยากแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเราลองอ่านดูดีๆแล้วนั้นอะตัวเลขพวกเนี้ยมันจะไม่ได้ยากอะไรเลยมันไม่ใช่ตัวเลขสิตรงเนี้ยการพิจารณามันจะไม่ได้ยากอะไรเลยแค่เราต้องมีความละเอียดในการพิจารณาดีๆเนาะอย่างเช่นข้อ3เนี่ยถ้าเรารู้ว่าออกซิเจนมันมี En น้อยกว่า F ก็จบข้อ3ก็ถือว่าผิดโอเคแต่ถ้าใครสงสัยเรื่องคำว่าเลขออกซิเดชันเดี๋ยวพี่จะทวนให้นิดนึงเนาะเลขออกซิเดชันพี่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในเรื่องไหนแต่ว่าพี่ว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นขอบเขตของมันเนาะคำว่าออกซิเดชันนัมเบอร์หรือเลขออกซิเดชันเป็นตัวเลขที่ใช้ในการเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเลขที่ใช้ในการบอกค่าประจุของอะตอมในสาร
ในสารประกอบต่างๆสารประกอบต่างๆซึ่งค่าประจุเนี่ยมันจะมีความไม่แน่นอนอยู่โอเคไหมมันจะมีความไม่แน่นอนอยู่ดังนั้นมันจะมีตัวที่เป็นหลักอยู่ก็คือเป็น principle of oxidation number อยู่มันจะมีหลักการอยู่ก็คือหลักการที่แน่ๆอยู่แล้วก็คือพี่ทวนให้เร็วๆนะคืออย่างแรกคือเลขออกซิเดชันของธาตุอิสระธาตุอิสระออกซิเดชันนัมเบอร์เป็น0 ON ย่อมาจากออกซิเดชันนัมเบอร์นะพี่จะย่อว่า ON พี่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นย่อว่าอะไรเนาะ ON เป็น0ธาตุอิสระอย่างเช่นออกซิเจนแบบเนี้ยเป็น0ประจุของมันเป็น0เพราะว่ามันไม่มีประจุอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นฮีเลียม2แบบเนี้ยแก๊สฮีเลียมแก๊สฮีเลียมไม่แน่ใจว่าห้อย2หรือเปล่าฮีเลียมเฉยๆแบบเนี้ยแก๊สฮีเลียมเฉยๆแบบเนี้ยประจุเป็น0อยู่แล้วเนาะข้อที่2ธาตุหมู่ 1A จะมีประจุเป็นบวก1เสมอธาตุหมู่ 2A ก็จะมีประจุเป็นบวก2เสมอมันจะมีธาตุแค่2ธาตุที่มีค่าคงที่คือบวก1และบวก2เสมอไม่ว่าจะไปอยู่กับอะไรดังนั้นอย่างเช่นถ้าพี่เจอเป็นโซเดียมคลอไรด์แบบเนี้ยเราก็จะรู้ได้เลยว่า 1A เนี่ยมันเป็นอะไรไอ้ NA เนี่ยมันอยู่หมู่1ดังนั้นมันมีค่าประจุเป็นบวก1คลอรีนก็ต้องมีค่าประจุเป็นลบ1เสมอเอ้ยไม่ใช่ลบ1มันก็ต้องมีค่าประจุเป็นลบ1โอเคแต่ในความเป็นจริงแล้วคลอรีนมีค่าประจุได้หลายค่าเนาะตัวที่มีค่าคงที่มีแค่สาร2ธาตุนี้เท่านั้นแบบ2หมู่นี้เท่านั้นที่มีค่าคงที่คลอรีนสามารถมีได้หลายค่าเนาะข้อที่3 H มีประจุเป็นบวก1เสมอยกเว้นไฮไดรด์เขียนแบบไงวะไฮโดรเจนขอโทษนะพี่ขอนึกก่อนไฮไดรด์คอมเพลว์จะมีประจุเป็นลบ1อย่างเช่นเมื่อจับกับ NaH แบบเนี้ย Na ต้องมีเป็นบวก1แน่ๆดังนั้น H ต้องเป็นลบ1เพราะประจุรวมกันมันต้องเป็น0โอเคข้อ4ออกซิเจนมีประจุเป็นลบ2เสมอยกเว้นสารประกอบเปอร์ออกไซด์และซูเปอร์ออกไซด์สารที่ประกอบเป็นเปอร์ออกไซด์และซูเปอร์ออกไซด์อันนี้เราต้องไปเรียนเพิ่มเอาเนาะว่าอันไหนเป็นเปอร์ออกไซด์เป็นซูเปอร์ออกไซด์บ้างแต่ว่าถ้าเป็นเปอร์ออกไซด์จะมีประจุเป็นลบ1ถ้าเป็นซูเปอร์ออกไซด์เป็นประจุเป็นลบ1ส่วน2อันนี้ที่จริงมันอยู่ในเรื่องอื่นนะมันไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้ดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าไปเรียนเนื้อหาเรื่องอื่นก็น่าจะลึกกว่านี้เนาะส่วนนอกจากนั้นก็คือจะพี่เขียนเพิ่มให้ออกซิเดชันนัมเบอร์มีหลายค่าเนาะปกติของธาตุมันจะมีหลายค่าเนาะอย่างเช่นเหมือนคลอรีนแบบนี้มันก็จะมีตั้งแต่บวก1จนถึงบวก7แล้วก็มีลบ1ด้วยอะไรประมาณนี้คือมันมีได้หลายค่าดังนั้นเราต้องไปเรียนรู้มาก่อนก็คือปกติการหาเลขออกซิเดชันนัมเบอร์ก็จะหาจากพวกนี้แหละพวกธาตุที่มีเลขคงที่อย่างเช่น 1A 2A H แล้วก็ออกซิเจนอะไรประมาณนี้ถึงจะรู้ธาตุอื่นได้เนาะก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ประดับความรู้เนาะประดับความรู้ถ้าแนะนำให้ไปเรียนใหม่อีกทีเนาะถ้าเกิดว่ามีในโจทย์ข้างหน้าเดี๋ยวพี่จะอธิบายซ้ำอีกรอบนะอันนี้เอาเป็นแค่ประดับความรู้ไว้ก่อนโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังสอนได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอปNestle School ด้วยค่ะ